สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอกับน้องแจมเซซายเกษตรหน่อยเดินตามห้อยพอค่ะมื้อนี้น้องแจมจะพาทุกคนมาเมืองลูกหมูที่อยู่ในขอบของน้องแจมได้จ้าจ้ามื้อนี้แม่น้องแจมก็สิมาเว้าสู่กันฟังนะคะเนื่องจากว่ามีหลายๆคนเนาะค่ะคอมเมนต์เข้ามาถามน้องแจมแล้วก็โทรมาถามแล้วก็ทักไลน์มาถามน้องแจมนะคะว่าถ้าเลี้ยงหมูป่าหมูดำแล้วสิเอาไปขายอยู่ไสเนาะค่ะเอาไปขายไสแม่น้องแก้มก็เลยสิมาเว้าสู่กันฟังนะคะอันนั้นแม่น้องแก้มเลี้ยงหมูดำหมูป่ามานี่นะคะกะแม่น้องแก้มก็สิขายอยู่2รุ่นนะคะก็คือรุ่นหมูหันกับรุ่นหมูส่งออกแต่ว่าที่แม่น้องแก้มเลี้ยงมากอ่ะอยากแนะนำทุกคนเลี้ยงขายในรุ่นหมูหันนะคะเพราะว่าสิเป็นรุ่นที่มีน้ำหนักน้อยก็คือ 3.5 โลหอด5โลก็คือถ้าขายก็คือขายอยู่ในนมแม่เลยนะคะนะคะรุ่นซ้ำนี่ก็เริ่มจับขายได้แล้วนะคะน้ำหนักถึงแล้วแม่น้องแก้มก็สิคัดไปขายก่อนก็คือสิขายโตน้ำหนักหอดก่อนนะคะโตได้น้ำหนักบ่ทันหอดแม่น้องแก้มก็สิเอาไว้กับแม่เพิ่นก่อนกินนมกับแม่เพิ่นก่อนคือสิบ่มีการแยกออกจากแม่นะคะเพราะว่าถ้าเฮาแยกแล้วคล้ายๆว่าบ้านแม่น้องแก้มจะเอิ้นว่าหมูลบนมนะคะหมูลบนมสิจับขายรุ่นนี้เลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงมานี่ก็คือตลาดนี่แม่น้องแก้มก็ถือว่ายังคล่องอยู่นะคะแต่ว่าสิมีปัญหาอยู่ก็คืออย่างนึงนะคะในการเลี้ยงตลาดมันก็สิราคาบ่เสมอไปนะคะมีขึ้นมีลงนะคะประมาณนี้นะคะแม่น้องแก้มออกไปรับซื้อเหมือนกันจ้ะมีราคาขึ้นราคาลงนะคะแล้วแต่ส่วนความต้องการของตลาดถ้าความต้องการหลายนะคะมีผู้บริโภคหมูหันหลายเนาะค่ะหมูหันบ่พอนะสิราคาก็สิสูงแน่นะคะแต่ว่าส่วนราคาสูงนี่ที่แม่น้องแก้มสังเกตมันก็คือสิเป็นส่วนเทศกาลนะคะช่วงเทศกาลราคาสิสูงแน่แต่ว่าถ้าราคาลงถามว่าทางฟาร์มแม่น้องแก้มยังขายบ่ขายเหมือนเดิมค่ะราคาลงนี่ก็คือเคยลงต่ำสุดที่เคยขายกันนะคะก็สิอยู่กันที่450บาทนะคะก็ยังขายเหมือนเดิมถามว่าขาดทุนบ่ราคาสนุกก็บ่ขาดนะคะแต่ว่าจะได้น้อยเนาะได้น้อยแต่ว่าส่วนนี้ก็ราคาก็ลงมาจากช่วงที่แล้วแน่ก็อยู่ในราคา650บาทถามว่าสิขายไสนะคะถ้าว่าเป็นเขตอุบลนะคะเขตอุบลศรีสะเกษอำนาจนี่แม่น้องแก้มเลยไปรับซื้อให้ได้นะคะเขตก็คือขายตรงกับแม่น้องแก้มเลยแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะว่าที่แม่น้องแก้มมารับซื้อนี่รับซื้อเฉพาะคนที่ไปซื้อหมูแม่พันธุ์กับฟาร์มแม่น้องแก้มมาบ่ฟาร์มน้องแก้มมาบ่นะคะอันนี้บ่แม่นนะคะคือผู้ใดขายให้แม่น้องแก้มซื้อเพิ่นนะคะถึงบ่ได้ซื้อแม่พันธุ์กับแม่น้องแก้มก็ไปบริการซื้อหอดหนาขอคือเก่านะคะราคาก็ตามราคาของตลาดเนาะแต่ว่าแม่น้องแก้มก็คิดเอาค่ะน้ำมันไปแน่สักหน่อยนะคะพอได้ค่าน้ำมันนะคะไปซื้อเพราะว่าบางเทื่อนั้นพ่อค้าเพิ่นก็ต้องการความสะดวกสบายที่แม่น้องแก้มว่าความสะดวกสบายของใดนะคะคือถ้าสมมติว่าเฮาเลี้ยงบ่หลายนะคะเลี้ยงบ่หลายอาจสิมีอยู่ประมาณออกเดือนละ1คอกนะคะคอกนั้นอาจสิได้ประมาณ10โตนะคะบางเทื่อพ่อค้าเพิ่นก็บ่อยากไปนะคะเพิ่นต้องอันนั้นแลนไปซื้อหลายของจําเพิ่นสิได้เต็มรถแม่น้องแก้มก็คือขายว่าอำนวยความสะดวกสบายให้เพิ่นก็คือไปแลนซื้อมาไว้เลยนะคะแลนซื้อมาไว้แล้วก็ให้เพิ่นมารับอยู่บ้านเลยนะคะให้เต็มรถเมื่อจังซี่นะคะอันนั้นก็คือแม่น้องแก้มรับซื้อให้อยู่นะคะในเขตอุบลศรีสะเกษแล้วก็อำนาจนะคะที่บ่อไก่แห้งนะคะบัดนี้ว่าเขตอื่นมีหม่องขายบ่นะคะกับมีหม่องขายคือกันค่ะแต่แม่น้องแก้มก็สิฝากให้ทีมงานนะคะที่เพิ่นแลนไปซื้อฟังน่ะนะคะไปซื้อให้จังซี่นะคะคือว่ากันยังได้ขายกันก็อยากแนะนําให้เลี้ยงขายในรุ่นหมูน้อยนะคะหมูน้อย3โลครึ่งเนาะหมูในนมคือเฮากับประหยัดต้นทุนแน่แต่ว่าฟาร์มแม่น้องแก้มก็คือถึงสิเป็นหมูในนมก็ยังเสริมเพิ่นนะคะเอาหัวอาหารมาให้เพิ่นกินหนาคอกนะคะเสาแรงเสริมให้เพิ่นใหญ่เรียวนะคะแล้วก็ซอยให้แม่หมูบ่ลงโตแห้งนะคะเสริมเพิ่นมันก็สิได้อ้วนได้ตันคือรุ่นหมูหันที่แม่น้องแก้มขายแล้วก็ไปรับซื้อมานํานะคะก็ขอเป็นแบบว่าอ้วนๆนะคะบ่เลือกสีนะคะบ่เลือกสีหยังก็ขายได้สีขาวสีดําสีไล่แตงไทยก็รับซื้อเหมือนกันนะคะบ่เน้นสี
นะคะอันนี้ฟ้าแม่น้องแก้มก็มีสีขาวเหมือนกันอันนี้เป็นลูกผสมนะคะคือเน้นว่าเพิ่นลูกใหญ่เร็วนะคะน้ำหนักห่อนเร็วเฮาก็เน้นเอาเป็นลูกผสมเลี้ยงลูกผสมหลายนะคะกำลังนอนกันเลยสีขาวก็รับซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดเป็นตลาดส่งออกนี่เฮาก็สิเปลืองต้นทุนเฮาแน่แล้วก็เพิ่นก็สิเลือกแน่นะคะตลาดส่งออกคือต้องน้ําหนัก7กิโลขึ้นแล้วก็หูตั้งหางบ่ตัดสีขาวแบบนี้บ่รับนะคะเพิ่นสิรับเป็นสีดําสีลายแท่งไทยแล้วก็สีปลาสีหมอกนะคะสีขาวเป็นหมอกๆเนาะถ้าเป็นสีขาวแบบหมูขุนนี่เพิ่นบ่รับนะคะอันนี้ถ้าเฮาเลี้ยงลูกผสมเฮาก็เน้นขายเป็นหมูหันเลยนะคะอันนั้นถ้าเลี้ยงก็คือมีหม่องขายอยู่นะคะมีหม่องขายแต่ว่าราคาก็เป็นไปตามท้องตลาดนะคะมีขึ้นมีลงนะคะส่วนราคาแพงเฮาก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเลี้ยงเฮาก็ถือว่าต้นทุนเฮาก็บ่หลายแฮงถ้าผู้ใดแบบว่ามีเวลาเนาะมีเวลาก็ต้มเขาใจต้นกล้วยแต่ยังให้เพิ่นกินเพิ่นก็กินดีอ้วนเหมือนกันนะคะอันนั้นคือลดต้นทุนได้หลายเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหมูลูกผสมอันนั้นแม่น้องแก้มกสินิดเน้นนี่นะคะเป็นลูกผสมกสิมีหูโต๊กแน่หูโต๊กกับบ่เป็นหยังนะคะอันนี้คือขายได้เบิดนะคะถ้าเป็นรุ่นหมูหันเนาะค่ะแต่อันนั้นเวลาแม่น้องแก้มออกไปจับหมูนะคะจับหมูเนาะแม่น้องแก้มกสินัดมือนะคะคือในการไปจับหมูในนมนี่นะคะหมูในนมคือเพิ่นนั่นกินอาหารบ่เป็นนะคะเป็นกินอาหารบ่เป็นถ้าพ่อค้าต้องการน้ำหนักอยู่ที่3กิโลครึ่งเนาะค่ะ3กิโลครึ่งแม่น้องแก้มเวลาไปจับก็ขอจับเพื่อนะคะขอจับเพื่อเอาแบบ3กิโลหกมาจังซี่นะคะเพราะว่าหยังแม่น้องแก้มก็เสียมาข้างคอกไว้คืนนึงนะคะข้างคอกไว้คืนนึงเพิ่นก็กินอาหารบ่เป็นนะคะถึงเฮาเอาให้เพิ่นก็กินบ่เป็นเนาะเพิ่นก็สิน้ำหนักลดนะคะตื่นเช้ามาเพิ่นอาจสิลดไปประมาณขีดนึงเลยสินะคะประมาณนั้นเนาะแม่ก็สิจับมาเพื่อแน่เอา3โล6นะคะถ้าแม่จับมาคืนนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแม่นัดพ่อค้ามาตอนแรกแม่น้องแก้มออกไปจับตอนเช้านะคะออกไปจับตอนเช้าอันนี้คือแม่น้องแก้มก็สิจับมา3โลครึ่งเป๊ะเลยมาฮอดตอนแรกน้ำหนักก็ยังโอเคนะคะได้อยู่นะคะตัวนี้อันนี้ก็คือการจับหมูนะคะเฮาก็สินัดมือกันจับพร้อมๆกันนะคะผู้ใดโทรมาแม่ก็สินัดมือกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเฮาบ่สามารถจับมาข้างคอไว้ได้หลายมือนะคะจับหมูส่งนะคะอันนี้คือขอระวังในการจับหมูเลยนะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่ว่าหมูขายบ่ได้นะคะก็คือว่าอันนั้นบางคนเนาะเลี้ยงรับราคาหมูบ่ได้นะคะขายว่าเคยขายในราคา700บาทปัตตานีหมูราคาลงนะคะราคาลงมาอยู่ที่650จังซี่ก็เลยเวลาไปจับบอกว่าเอาไว้ก่อนนะคะบ่ทันขายอันนี้ก็คือบ่ได้ขายนะคะเพื่อราคาลงไปอีก600ก็บ่ขายนะคะคือรับราคาบ่ได้แต่ว่าสรุปแล้วหมูเฮาน่ะกินทุกมื้อนะคะก็ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยนะคะแต่ว่าแม่สิบอกว่านะคะถ้าน้ำหนักเกินนะคะน้ำหนักเกินเนาะถ้าเป็นหมูหันเพิ่นรับ 3.5 ถึง5โลแต่ว่าถ้าเฮาเลี้ยงใหญ่ไปเรื่อยน้ำหนักเป็น5โลครึ่ง6โลจังซี่พ่อค้าก็บ่รับนะคะคือน้ำหนักเกินนะคะเพิ่นก็คล้ายๆว่าเพิ่นก็ควบคุมในราคาในอันนั้นคุณภาพของเพิ่นนะคะคือใส่ใดก็คือใส่นั่นนะคะน้ำหนักทํานั่นเนาะค่ะเวลาไปเฮ็ดเป็นหมูหันแล้วมันก็สิง่ายต่อการเฮ็ดของเพิ่นนะคะแต่ว่าน้ำหนักเพิ่นก็คือยากอีกสาเหตุนึงที่ว่าหมูบ่ได้ขายนะคะก็คือลูกหมูอาจสิโตสูงก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าพร้อมนะคะเห็นสีโค้งเนาะเห็นสีโค้งบ่อ้วนบ่ตันตัวนี้ก็บ่ได้เหมือนกันนะคะบ่ได้คือกันอันนี้ก็บ่ได้ขายนะคะคือเฮากับพยายามบำรุงให้เพิ่นอ้วนตัวอ้วนตัวตันนะคะนี่ล่ะเคล็ดคือแม่น้องแก้มเฮ็ดนี่นะคะก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะคะการเลี้ยงซอยแม่เพิ่นนะคะการเอาอาหารใหม่เพิ่นกินส่วนมากเพิ่นก็สิบ่เห็นโค้งนะคะแบบนี้หุ่นแบบนี้ได้เบิดเลยนะคะนี่นะคะคือได้เบิดเลยนะคะรุ่นนี้น้ำหนักฮอดแล้วก็พร้อมจับขายแล้วนะคะนี่ล่ะเพิ่นต้องการเป็นหมูในนมหุ่นแบบนี้เลยนะคะบ่เห็นสีโค้งนะคะถึงนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ว่าหมูบ่ได้ขายเนาะอันนี้ก็คือ
ป็นสาเหตุเบื้องต้นที่แม่น้องแก้มเคยพอนะคะแต่ถ้าผู้ใดอยู่เขตใกล้เคียงที่แม่น้องแก้มว่าอยู่อุบลศรีสะเกษอำนาจนะคะก็ติดต่อแม่น้องแก้มมาได้นะคะเดี๋ยวแม่น้องแก้มไปแลนเสื้อให้ฮอดนาคอกเลยค่ะในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้น้องแก้มนะคะแม่น้องแก้มก็ฝากติดตามเพจแก้มใจใสเกษตรตัวน้อยการเลี้ยงหมูป่าหมูดำด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากมายเลยค่ะถ้ามีคำถามหรือคอมเมนต์อีหยังก็ตอบคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวแม่น้องแก้มก็สิมาตอบให้นะคะทุกคำตอบนั่นก็คือเป็นคำตอบที่ได้จากประสบการณ์เจ้าของเองนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากมายค่ะสวัสดีค่ะ